อีก50ปีข้างหน้าคุณนึกว่าเป็นไปได้ไหมที่การสอพอเหล่านี้จะเป็นเรื่องน่าตลกที่50ข้างหน้าปีข้างหน้าสมเพชข้อ3สถาบันกษัตริย์กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุกทีอาศัยศรัทธาความเชื่อมากขึ้นทุกทีใช้เหตุผลและความรู้น้อยลงทุกทีสถาบันกษัตริย์กำลังลัทธิกษัตริย์นิยมนะไม่ใช่สถาบันนะอย่างเดียวนะลัทธิกษัตริย์นิยมกำลังเป็นกึ่งศาสนาในทางวิชาการเนี่ยผมฝากประชาสัมพันธ์เลยนะซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นไม่ควรนะคือจะมีรายการวิชาการวันที่9มีนาเป็นภาษาอังกฤษผมขอเก็บหัวข้อนี้ไว้พอเวลาผมค้นอีกสักเดือนหนึ่งผมจะเน้นเรื่องนี้ว่าสถาบันกษัตริย์กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรและในที่นี้เอาแค่นี้ว่า40ปีที่ผ่านมาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผมความรู้ไม่พออีกเดือนหนึ่งผมก็อาจจะได้ทำเพียงแค่ว่าแค่ขอลองเสนออธิบายความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะนี่ไม่ใช่ความศักดิ์แบบศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของยุคสมัยใหม่นักวิชาการโดยเฉพาะนักมนุษยวิทยาทั่วโลกนี่กำลังอธิบายเรื่องนี้มาประมาณ 15-20 ปีว่าในยุคสมัยใหม่ซึ่งคนควรจะมีเหตุมีผลมากขึ้นเนี่ยไม่จริงทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยเกิดได้เพราะคนกับนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่เป็นแมจิกนี่มากขึ้นแต่เราเข้าอธิบายอยู่ผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแมจิกในสังคมไทยนี่มาได้หลายอาการคุณก็เห็นอยู่ตั้งแต่พระเครื่องตั้งแต่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่เยอะพวกเราก็ใช้จนถึงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอย่างเหลือเชื่อเจ้าพ่อเจ้าแม่สารพัดอย่างนะและที่สำคัญก็คือสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมครับตรงนี้ผู้อยากเป็นวิชาการคือยังต้องการการศึกษาอยู่ผมขอพูดคร่าวๆแค่นี้แต่ว่าการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการความศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เป็นแค่กึ่งศาสนานะภาษาอังกฤษคือเป็น religiosity ก็คือเป็นภาวะความคล้ายศาสนาอย่างหนึ่งความไม่กึ่งศาสนาก็คือเป็นมากกว่าและน้อยกว่าศาสนาน้อยกว่าศาสนาคือไม่ใช่ศาสนาแต่ที่มากกว่าก็อาทิเช่นเรายอมให้มีเสรีภาพในการนับถือและไม่นับถือศาสนาใช่ไหมฮะสังคมไทยไม่ยอมให้มีเสรีภาพในการจงรักภักดีและไม่จงรักภักดีของเจ้าอันนี้แปลว่ามากกว่าศาสนาแล้วใช่ไหมครับศาสนาเรายอมให้มีการแสดงความศรัทธาระดับต่างๆกันได้สังคมไทยกำลังจับเข้าสู่ภาวะที่ไม่ยอมให้มีการแสดงความจงรักภักดีในระดับที่ไม่เท่ากันต้องให้เหมือนๆกันหมดเช่นทำให้ทุกคนกลัวจนต้องใส่เสื้อสีเดียวกันเป็นต้นนะอันนี้คือสภาวะที่ผมเรียกว่ามากกว่าศาสนานะฮะข้อ4ไฮเปอร์โรลิซึมต้องมีกฎหมายและมาตรการทางสังคมบังคับให้ต้องจงรักภักดียิ่งนานวันก็ยิ่งบังคับให้ต้องแสดงความจงรักภักดีเหมือนๆกันนะฮะถ้าทั้งที่ศาสนาเนี่ยเราสามารถจะนับถือและเคร่งไม่เท่ากันได้นะฮะสังคมไทยเริ่มจะมีเกิดการไม่ใช่เริ่มเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดขึ้นระยะทำร้ายผู้ที่ถูกหาว่านับถือเจ้าไม่เท่ามาตรฐานนะสมัยแต่ก่อนก็ฆ่าได้ตอนนี้ก็ไล่ออกได้หรือไม่รับเป็นนักศึกษาได้นะฮะสั่งไล่ออกนอกประเทศได้ไม่รับเข้ามหาลัยได้คนไทยโดยปกติไม่ทำต่อผู้นับถือศาสนาต่างกันมากน้อยไม่เท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าสภาวะไฮเปอร์โรลิซึมทำให้เราทำอย่างนั้นกันอันนี้คือสภาวะเกินศาสนามาตรการบังคับที่สำคัญที่สุดซึ่งจะยกไปพูดอีกผมใช้เวลาเกินแล้วผมขอเกินเวลานิดนะฮะกินเวลาช่วงต่อไปที่เขาจะเบรกกาแฟเนี่ยถ้ามีปัญหาก็เตรียมแจกกาแฟระหว่างความกันแล้วกันมาตรา12คือหลักคำยันการบังคับทางสังคมข้อนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดเป็นประเด็นถัดใหญ่ถัดไปอีกลักษณะที่5ของไฮเปอร์โรลิซึม40ปีที่ผ่านมันก็คือว่าไม่ใช่แค่ผลงานของรัฐเท่านั้นแต่ไฮเปอร์โรลิซึมคือสภาวะที่ประชาสังคมร่วมกันผลิตพวกเราทุกคนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราร่วมผลิตอย่าโทษแต่รัฐร่วมผลิตซ้ำและร่วมควบคุมบงการกันเองคนในสังคมรอบๆข้างเรานี่แหละถึงได้บอกไม่ใช่แค่อุลตร้ารอยัลลิสต์อย่างเดียวมีลักษณะที่เป็นไฮเปอร์รอยัลลิสต์ที่ทำให้สภาวะอย่างนี้เนี่ยถูกผลิตและผลิตซ้ำแล้ววนเวียนกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันรอบ
เวลาเรากลัวว่าคนจะจับตาเราหรือไม่เนี่ยถ้าเราประพฤติตัวไม่เหมาะสมใส่เสื้อผิดสีนะเรากลัวตำรวจหรือเปล่าเปล่าเรากลัวเพื่อนร่วมงานใช่ไหมฮะเรากลัวเจ้านายเรากลัวคนรอบๆข้างเราไฮเปอร์โรลิซึ่งเป็นสภาวะที่ลัทธิอันนี้ระบาดไปทั่วทั้งสังคมไทยเกิดขึ้นได้อันนี้อีกเหมือนกันจะอธิบายในเดือนหน้าและตอนงานวิจัยก็คือว่าเอาสั้นๆถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะผมจะอ่านให้ฟังไปอ่านอีกซ้ำอีกถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่เป็นไรก็ให้คิดไปแล้วกันรัฐไม่ได้ทำเองทั้งหมดเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ royalism หรือลัทธิกษัตริย์นิยมเนี่ยกลายเป็นสินค้าในตลาดผู้ภาษาวิชาการคือ commodification of royalism แต่เป็นสินค้าศักดิ์สิทธิ์ทำนองเดียวกับพระเครื่องที่ทำให้อันนี้คุณอาจจะหัวเราะไม่เป็นไรนะหัวเราะไปเลยแต่ว่านักวิชาการโดยเฉพาะนักมนุษยวิทยากำลังคิดอีกอย่างนึงครับไม่เป็นไรสภาวะที่เกิดการ commodify สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยทุกคนแต่ความศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงต้องผ่านพิธีกรรมหมายถึงว่ามีคนเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ Hyperrealism คือสภาวะที่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกระจายอยู่ในท้องตลาด Marketization of Royalism เนี่ยใครๆก็เข้าถึงได้และ consume ได้ใครๆเข้าถึงได้และ consume ได้ซึ่ง Royalism ก่อนหน้า40ปีปัจจุบันไม่เคยมีนะไม่ต้องอาศัยพิธีกรรมไม่จำกัดในมือพระราชวังอีกต่อไปยิ่งความศักดิ์สิทธิ์หมุนเวียนหลายรอบและถี่ยิ่งขึ้นยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นและยิ่งกระจายวงกว้างไปในสังคมยิ่งกว่ายุคใดในอดีตตรงนี้ผมเชื่อคนในห้องนี้มีไม่กี่คนอาจจะรู้ผมกำลังพูดถึงใครอยู่นะฮะขอพูดคำเดียวแล้วกันถ้าคนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะโบเดียนะฮะอธิบายว่าการหมุนเวียนของสิ่งที่เป็นสินค้าถูกทำให้กลายเป็นเฟติชไชเซชันที่กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะแล้วการกระจายและการหมุนเวียนที่สำคัญขออภัยนะถึงบอกว่าผมพูดเป็นวิชาการขออภัยอีกครั้งนะแต่อันนี้ฝากให้คิดแล้วมีเรื่องน่าสนใจไฮเปอร์โรลิซึม40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมที่ใช้การดูการมอง visual culture หมายความว่าไงความสำเร็จของไฮเปอร์โรลิซึมที่สำคัญหนึ่งเกี่ยวข้องกับทีวีเกี่ยวข้องกับการมีเครื่องรับโทรทัศน์การกระจายเครื่องรับโทรทัศน์ไปทั่วทั้งสังคมนะก่อนอินเทอร์เน็ตด้วยนะมาพร้อมกับความสามารถที่ทุกคนจะเข้าถึงได้โดยผ่านความจริงผ่านทีวีแล้วคุณก็รู้ว่าทีวีเนี่ยสร้างให้สภาวะที่เป็นสินค้ากับสภาวะเหมือนจริงได้ชะงักกับพิธีกรรมใดๆทั้งสิ้นประเด็นทั้งหมดนี้เดือนหน้าผมจะอธิบายสภาวะทั้ง5ประการไม่ได้จู่ๆเกิดขึ้นช่วงค่ำคืนแต่มีเรื่องพัฒนาการคร่าวๆดังต่อไปนี้ลัทธิกษัตริย์นิยมได้รับการฟื้นฟูตลอดยุคสลิดด้วยเหตุผลทางการเมืองภายในและเหตุผลที่เป็นการเมืองภายนอกคือได้รับการด้วยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาใช้รอยัลลิซึมในการต่อสู้คอมมิวนิสต์เริ่มในประมาณปลายทศวรรษ1950และใช้อย่างจริงจังมีหลักฐานนักประวัติศาสตร์คนเรียบร้อย1962เป็นต้นมาระบุปีได้เลยนะฮะเขาเห็นว่าถ้าสู้คอมมิวนิสต์ในเมืองไทยเนี่ยต้องใช้รอยัลลิซึมในการต่อสู้แต่ลัทธิกษัตริย์นิยมที่ผมกล่าวถึงคือสมัยสลิดเนี่ยยังไม่เป็นไฮเปอร์โรลิซึมนะฮะในความเห็นผมจนกระทั่งทีวีแผ่ขยายหนึ่งแล้วนะฮะแต่มีเหตุผลทางการเมืองอื่นคือจนกระทั่งความกลัวคอมมิวนิสต์ความกลัวคอมมิวนิสต์ขึ้นถึงจุดสำคัญมากก็คืออันนี้อย่านักฝ่ายซ้ายเก่าทั้งหลายอย่าให้เครดิตตัวเองมากเกินไปนะมีส่วนนะฮะก็เขากลัวฝ่ายซ้ายเก่าแต่ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญมากที่สุดก็คือการปฏิวัติอินโดจีน2518เขากลัวคอมมิวนิสต์จะยึดครองประเทศไทยและล้มสถาบันกษัตริย์ฝ่ายซ้ายอย่างเราเป็นได้แค่ proxy เป็นแค่ตัวแทนแค่นั้นแหละนะฮะแต่นั่นคือจุดตั้งต้นของความกลัวขนาดนั้นไฮเปอร์โรลิซึมระลอกแรกจึงเกิดประมาณปี2518ถึง2520ได้รับการโหมประคมอย่างหนักเกิดขบวนฝ่ายขวาที่อิงความจงรักภักดีเป็นความชอบธรรมอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ไม่ต้องลงรายละเอียดถึงขนาดลงท้ายด้วยการฆาตกรรมที่ธรรมศาสตร์ไฮเปอร์โรลิซึมในระยะนี้18-20มีลักษณะบ้าคลั่ง hysterical ไม่ใช่ historical นะ hysterical แต่ระยะนั้นกลับยังไม่ได้ผลิตประเพณีใหม่ๆที่เข้ามายึดครองชีวิตประจำวันมากเท่ากับระยะต่อมาระยะต่อมาคือระยะประมาณ220จนถึงประมาณ240กว่าหรือเรียกถึงปัจจุบันก็ได้แต่ว่าเริ่ม220กว่าเป็นต้นมานะคือระยะที่ระบอบ
คือระยะที่ฝ่ายกษัตริย์นิยมลุกคืบคลานในการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ทั้งสู้กับฝ่ายซ้ายเก่าจนกระทั่งสงครามเย็นในประเทศยุติแล้วก็สู้กับทหารต่อกินเวลา 20-30 ปีเนี่ยนั่นคือแม้ว่าระยะนั้นจะไม่มีหน้าบ้าคลั่งแต่นั่นคือยุคทองของไฮเปอร์รอยัลลิซึมเพราะเติบโตได้โดยแทบไม่ถูกทัดทานไม่มีพลังที่ไปขัดขวางไปบอกเขาไปวิจารณ์ว่าอันนี้เกินงามแล้วนะอันนี้เวอร์นะอันนี้มากไปแล้วนะอันนี้อย่าบังคับกันมากไปไม่มีเสียงใดๆประเทศทางครับนะระยะนี้คือยุคทองเกิดเชิดชูอย่างเหลือเชื่อมากมายลุกคืบกาลและเทศะของสังคมมากขึ้นทุกทีและกลายเป็น religiosity ในที่สุดผมคิดว่าจนถึงระยะจนถึงอาจจะเรียกว่าจนถึงปัจจุบันมีเสียงมีปฏิกิริยาแล้วนะในระยะนี้ผมจะกล่าวต่อไปอีกตอนหลังอีกนิดนึงนะว่าเราจะพบว่าความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรา112เนี่ยในการไล่ล่าปราบผู้ที่คิดเห็นต่างเนี่ยกลับไม่สูงเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะแต่ไม่สูงเท่าไหร่จนกระทั่งไม่กี่ปีนี้เองที่ไฮเปอร์รอยัลลิซึมถูกท้าทายอย่างหนักเขาจึงต้องใช้มาตรา112อย่างหนักยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่สำคัญก็คือกำลังก่อให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับต่อรอยัลลิซึมอย่างหนักยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์นะครับผมเองเรื่องกฎหมายผมก็ว่าเปิดสาวของผมไปเนี้ยไฮเปอร์รอยัลลิซึมส่งผลอะไรบ้างผลนะหนึ่งสถาบันกษัตริย์มีความสำคัญต่อชีวิตและการเมืองของสังคมยิ่งกว่ายุคใดๆเพราะมีการอ้างอิงเพื่อเป็นการแหล่งอำนาจมากเหลือเกินแต่สังคมกลับไม่สามารถอภิปรายได้ว่าคุณจะอ้างอิงอย่างไรแค่ไหนอะไรควรและอะไรไม่ควรเราทำไม่ได้เลยสองผลก็คือไฮเปอร์รอยัลลิซึมเป็นลัทธิความเชื่อซึ่งไม่อยู่บนความมีเหตุมีผลอยู่กับศรัทธาความเชื่อและความกลัวทั้งกลัวโดยที่จะละเมิดโดยไม่ตั้งใจและกลัวว่าแค่คิดต่างก็ถูกคนอื่นรังเกียจถูกสังคมปฏิเสธผลในข้อนี้ก็คือว่าสังคมที่อยู่ใต้อิทธิพลของลัทธิแบบนี้ไม่สามารถสร้างประชากรที่มีวิจารณญาณได้เพราะว่าทางปัญญาและวิชาการอยู่ภายใต้ความกลัวว่าทำเซนเซอร์ตัวเองแผ่ซ่านในสังคมจนเป็นเรื่องปกติไม่มีอิสระในการถกเถียงก็ไม่มีทางเกิดปัญญาในขณะที่ลัทธิไฮเปอร์รอยัลลิซึมได้เผยแพร่ได้โดยไม่ต้องถูกทัดทานนะพูดง่ายว่าเป็นการโฆษณาข้างเดียวการศึกษาจึงกลายเป็นการจึงเป็นเสมือนยากล่อมประสาทตีกรอบความคิดทำให้คนไม่เป็นตัวของตัวเองนะฮะที่ดีอะไรกำลังเผยแพร่งานวิจัยของตัวเองเรื่องการศึกษาทำไมถึงล้มเหลวซึ่งดีนะฮะผมไม่ค้านเลยดีมากแต่ผมอยากจะเห็นนะว่าที่ดีไอกล้าไหมที่จะบอกด้วยว่าการครอบงำปิดกั้นในความคิดเนี่ยจะทำให้วัฒนธรรมในการเรียนรู้เนี่ยไม่มีทางโตความพยายามปฏิรูปการศึกษาให้อยากจะให้นักศึกษาคิดเป็นอาจารย์ประเวศพูดเป็นประจำนะฮะเป็นเรื่องตลกในเมื่อทั้งรัฐและสังคมเน้นความเชื่อที่เหนือเหตุผลและห้ามสงสัยการลงโทษความคิดต่างด้วยกฎหมายและการรุมประนามในทางสาธารณะอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ6ตุลาหรือเกิดขึ้นกับนิติราษฎร์ในปัจจุบันเป็นการคุมกำเนิดทางปัญญาสังคมที่มีความกลัวแผ่ซ่านไม่มีทางเกิดปัญญาแต่จะผลิตประชาชนให้เป็นสีถนนชัยผลข้อที่3ไฮเปอร์รอยัลลิซึมทำให้การสื่อสารในทางสาธารณะมีขีดจำกัดจนบางเรื่องเชื่อถือไม่ได้เริ่มจากความกลัวหมายถึงสื่อมวลชนทั้งหลายนะเริ่มจากความกลัวต่อมากลายเป็นการคุมตัวเองต่อมาเป็นการร่วมมือเผยแพร่ข่าวด้านเดียวต่อมาการเป็นการร่วมประจบสอพลอแต่ในขณะเดียวกันข่าวสารข้อมูลความเห็นเนี่ยกลับหลบลงใต้ดินเรากล้าพูดความจริงได้ไหมสื่อมวลชนทั้งหลายคนทั้งสังคมรู้อยู่ว่าข่าวลือเนี่ยเต็มไปหมดและบ่อยครั้งมีความจริงมากกว่าข่าวสารสาธารณะซะอีกเราก็ยอมรับความจริงกันได้ไหมว่าวัฒนธรรมนินทาเจ้าเนี่ยแผ่ไปทั้งสังคมแล้วนักวิชาการบางท่านเรียกร้องให้ประเทศไทยสังคมไทยมีรู้จักวัฒนธรรมการวิจารณ์ผมอยากบอกเรียนท่านอาจารย์ที่ผมนับถือท่านนั้นว่านี่ไงการนินทาเจ้าเนี่ยคือการวัฒนธรรมการวิจารณ์แบบไทยๆอย่างหนึ่งบ่อยครั้งเนี่ยไม่สร้างสรรค์แต่ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะในที่สาธารณะอนุญาตให้
มีแต่การประจบสอพลอและแข่งกันจงรับพักดีเรากล้ายอมรับความจริงได้ไหมว่าวัฒนธรรมที่ชนชั้นสูงและพวกกษัตริย์นิยมเองจำนวนไม่น้อยอาเสียละว่าเสด็จสดุดีในที่แจ้งแต่นินทาว่าร้ายในที่ส่วนตัวเป็นเรื่องปกติของผู้นิยมเจ้าและของประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อยผมไม่ได้กำลังหมิ่นอะไรเลยผมกำลังถ้าบอกผมกำลังหมิ่นประมาทคนที่ทำอย่างนี้ใช่สื่อมวลชนข้างมากคุณนักคุณพ่อตกต่ำไร้ความรับผิดชอบและน่ารังเกียจเริ่มจากความกลัวต่อมากลายเป็นความเคยชินและทิ้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพจนเป็นเรื่องปกติแรกๆก็บอกว่าทำเพื่อความอยู่รอดนานๆเข้าก็บอกว่าปกป้องตัวเองว่าทำถูกต้องแล้วลงท้ายเขาก็ถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตอแหลให้ความชอบธรรมแก่สิ่งที่ตนร่วมกระทำบางแห่งถึงขนาดร่วมล่าแม่มดร่วมโฆษณาชวนเชื่อทำร้ายประชาชนเอาก็จริงสิ่งที่ผมพูดวันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมพูดมาตลอด 3-4 ปีคราวนี้มารวมอยู่ในที่เดียวแค่นั้นแหละนะผลก็ห้าทั้งศรัทธาและในเมื่อทั้งศรัทธาและความเชื่อเนี่ยนะฮะกับการนินทาว่าร้ายเนี่ยสองอย่างนี้มันขัดกันใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งศรัทธาและเชื่อและนินทาว่าร้ายอยู่ด้วยกันและบ่อยครั้งอยู่ในตัวคนคนเดียวกันแล้วยังทำเป็นเรื่องปกติแล้วสังคมก็ทำเป็นเรื่องปกติด้วยไม่ใช่คนของบางคนพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอกปากว่าตาขยิบอันเนี้ยคือสิ่งที่ระยะหลังคนเขาเรียกว่าตาแหลใช่ไหมครับวัฒนธรรมตอแหลกำลังแพร่หลายมากในหมู่ผู้จงรักภักดีอย่างถวายหัวเพราะพวกเขานินทาว่าร้ายเจ้าด้วยความจงรักภักดีก็คือนินทาว่าร้ายเจ้าด้วยความอยากว่าอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้อยากให้อย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนนั้นและคนนี้นี่คือการนินทาว่าร้ายด้วยความจงรักภักดีซึ่งมันจะพินาศกันหมดผลข้อที่6ในเมื่อความจริงและการวิพากษ์วิจารณ์ทำไม่ได้ในที่สาธารณะทั้งที่ความไม่ถูกต้องของผู้กษัตริย์นิยมมีอยู่มากมายต่ำตาตั้งแต่เรื่องไม่คอขาดบาดตายผมถือเป็นเรื่องไม่คอขาดบาดตายนะเช่นผลต่อการจราจรไปจนถึงเรื่องที่คอขาดบาดตายไม่ถึงคอขาดบาดตายเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสาธารณะเช่นการอิงเจ้าเพื่อแทรกแซงนโยบายโครงการการแต่งตั้งโยกย้ายและการเลือกข้างในความขัดแย้งประเด็นผมก็คือว่าความไม่ถูกต้องเหล่านี้เห็นอยู่ตามตาแต่กลับวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้และมากยิ่งไปกว่านั้นนอกจากวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะยกย่องสรรเสริญกันจนเกินจริงอย่างที่กล่าวแล้วภาวะนี้แหละคือสิ่งที่ผมพูดเมื่อหลายเดือนก่อนว่านี่คือการหลอกตัวเองเรื่องนี้ซีเรียสสังคมไทยกำลังหลอกตัวเองทั้งสังคมก็คือเห็นปัญหาอยู่ตำตาแต่ไม่สามารถพูดได้และแทนที่จะหูปากก็ไม่ต้องพูดซะเราไม่ต้องยกยอด้วยกลับยกยอแล้วบอกว่านอกจากไม่มีปัญหาเนี่ยกลับบอกว่าทุกอย่างประเสริฐดีเลิศอยู่ปกติหรือดีเลิศกับปกติเป็นสังคมที่พิเศษอันนี้คือการหลอกตัวเองไฮเปอร์รอยลิซึมกำลังชักนำให้สังคมไทยหลอกตัวเองหนักเข้าไปอีกด้วยความเชื่อที่ว่าสังคมไทยวิเศษสุดไม่เหมือนใครในโลกคนไทยควรภูมิใจเรากับได้ขึ้นดาวได้สัมผัสที่พยวิมานของใครในโลกคงจำได้นะไม่กี่ปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็ช่วยกันกล่อมให้เคลิบเคลิ้มให้หลงไหลอยู่ในอันนี้แหละคือภาวะที่ผมเรียกว่ายากล่อมประสาทความเชื่อว่าสังคมไทยวิเศษสุดกว่าใคร
คือสุดยอดของการหลอกตัวเองคล้ายกับนิทานฝรั่งเรื่อง The Emperor Has No Clothes จำได้ไหมฮะเรื่องนี้คืออะไรนิทานฝรั่งผมเอาสั้นๆนะช่างคนหนึ่งบอกว่าเขามีความมีฤทธิ์ในการถักทอชุดให้พระราชาแล้วบอกว่าเฉพาะคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะมองเห็นพระราชาและบรรดาขุนนางทั้งหลายและประชาชนทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่มีปัญญาก็สอพอกันเข้าไปว่าโอ้โหชุดนั้นเลิศสวยงามทั้งที่ช่างคนนั้นไม่ได้ถักอะไรเลยสุดท้ายพระราชาจึงร่อนจ้อนแล้วทั้งสังคมก็บอกสวย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 จนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาบอกว่า His Majesty is naked นิทานจบข้อนี้แค่นี้นะฮะนิทานไม่ได้บอกเด็กคนนั้นโดนมาตรา112นะผลข้อที่7แม้ว่าลัทธิกษัตริย์นิยมจะแผ่ซ่านขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็มีคนที่ต่างอยู่ดีสังคมไทยยังไงเราต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่เกาหลีเหนืออย่างที่ใครพยายามจะยกเปรียบเทียบหรือประชดประชันเราไม่ใช่เราไม่ใช่สังคมปิดตาขนาดนั้นนะจึงสามารถมีผู้ที่รักเจ้าแต่พองามรักด้วยเหตุผลมีคนที่ไม่ยินดียินร้ายและมีคนที่ไม่รักแต่ไม่เคยคิดจะล้มเพราะเคารพคนอื่นมีคนอย่างนี้เต็มไปหมดในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติคนที่คิดต่างจากลัทธิกษัตริย์นิยมต่างจากไฮเปอร์รอยัลลิซึมมีมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยสมุยาสิทธิราชหลัง2475ช่วงแรดิคอลเป็นฝ่ายซ้ายมีทุกยุคทุกสมัยแต่ผมมีข้อสังเกตอันนี้ก่อนการรัฐประหาร249คนที่คิดต่างหมายถึงคนที่ไม่จงรักภักดีหรือจงรักภักดีไม่เท่ากับมาตรฐานทั่วไปเนี่ยนะแทบทั้งหมดเป็นผลของอุดมการณ์ทางการเมืองบางอย่างหมายถึงว่าผู้ก่อการกบฏรศ130บางท่านนิยมเก๊กเหม็งคือสนใจการปฏิวัติจีนของดร.สุนยัตเซนต่อมาเนี่ยมีคนสนใจลัทธิสังคมนิยมมีคนสนใจมาร์กซิสม์เหมาอีซึมจึงทำให้มีความคิดต่อสถาบันกษัตริย์ไปต่างๆนานารวมถึงคนที่ไปเมืองนอกเมืองนานานไปอาจจะเป็นเสรีนิยมที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมหมายความว่าคนที่จงรักภักดีในแบบต่างๆและไม่เท่ากันในสังคมไทยที่ผ่านมาในความเห็นผมนะเป็นเพราะความเชื่อหรือลัทธิการเมืองบางอย่างแต่คนที่คิดต่างหลัง2549หมายถึงคนที่จงรักภักดีในดีกรีต่างๆกันด้วยเหตุผลต่างๆกันคนที่เฉยเมยและคนที่อาจจะไม่รักเท่าไหร่นี่นะเป็นผลผลิตของไฮเปอร์รอยัลลิซึมเองหมายความว่าเพราะพวกเขาถูกทำร้ายอันนี้คือความต่างที่ผมน่าสนใจมากพูดง่ายๆว่าบรรดาคนที่มีความเห็นต่อลัทธิกษัตริย์นิยมหรือสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากับลัทธิการเงินบางอย่างแต่ปรากฏการณ์ตาสว่างในสังคมไทย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มากับความเชื่อทางการเมืองแต่เป็นรีแอคชั่นต่อไฮเปอร์รอยัลลิซึมเองเพราะเขาถูกทำร้ายถูกละเมิดสิทธิเสียงลงท้ายถึงขนาดถูกฆาตกรรมการเมืองหลวงเขาจึงต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ตรงนี้สำคัญมากเพราะอะไรเพราะเท่ากับว่าผมก็จะสรุปว่าในข้อนี้นะไฮเปอร์รอยัลลิซึมนั่นเองเป็นสาเหตุและเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ตาสว่างถ้าหากทักษิณบงการทุกอย่างได้จริงผมเชื่อว่าจะไม่มีทางเกิดปรากฏการณ์ตาสว่างอาจจะเกิดงานอย่างเมื่อคืนสักสิบรอบผลข้อ8ข้อสุดท้ายในเรื่องผมก็อากาศได้ว่ามีวิกฤตอย่างหนึ่งในสังคมไทยที่ชัดแจ้งตามชัดแจ้งตามตาแต่คนไทยยังพยายามหลอกตัวเอง
แถมยังพยายามปฏิเสธวิกฤตนี้ด้วยการไล่ล่าปราบปราม20ปีก่อนเรามีวิกฤตศรัทธาใช่ไหมฮะผมคิดว่าปัจจุบันกำลังเกิดวิกฤตความจงรักภักดีไฮเปอร์รอยัลลิซึมกำลังเผชิญวิกฤตภายใต้สภาวะที่เองมาตรา112จึงถูกนำมาใช้อย่างเข้มข้นยิ่งกว่าครั้งใดเห็นไหมงั้นผมอธิบายมูลเหตุของวิกฤตทางการเมืองผมอธิบายว่าเรื่อง112เกี่ยวพันกับภาวะไฮเปอร์รอยัลลิซึมด้วยแล้วเราโปรดจะลืมนะวิกฤตความจงรักภักดีที่พูดในข้อสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หรือภาษาอังกฤษผมอยากจะเป็นซิมทอมอย่างหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการที่ระบอบสังคมการเมืองในปัจจุบันฉุดรั้งขัดฝืนการเปลี่ยนแปลงอีกนั่นแหละกลับไปสิ่งที่พูดในประเด็นต้นผมมีเวลาเหลือ5นาทีผมมีเรื่องประเด็นใหญ่อันสุดท้ายที่อยากจะพูดผมตัดอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเดี๋ยวจะบอกนะผมจะพูดมาตรา112ภายใต้ไฮเปอร์โรลิซึมเนี่ยว่ามีลักษณะพิเศษยังไงเหนื่อยเลยใช่ไหมฮะกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพมีมานานแล้วถูกต้องมีในสมัยสมุนยาสิทธิราชเหตุที่เราอธิบายหัวข้อนี้เพื่อจะบอกว่าผมเห็นด้วยมีมานานแล้วแล้วจะอธิบายว่าแล้วทำไมปัจจุบันมันจึงเป็นปัญหาที่ต่างและพิเศษกว่ายุคอื่นไม่งั้นเขาก็พูดอยู่นั่นแหละทำไมเพิ่งจะมาทำตอนไม่มีไม่ต้องนานแล้วก็เพื่อจะอธิบายว่าก็เพราะมันเป็นปัญหาที่พิเศษของปัจจุบันถ้ามันกลับไปเป็นสุภาวะแต่ก่อนมันก็ไม่มีปัญหามากขนาดนี้นะฮะก็จะสมัยสมุนยาสิทธิราชนะฮะสมัยนั้นกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะมีความหมายชัดเจนนะคือความหมายน้อยมากเพราะในสมัยสมุนยาสิทธิราชเนี่ยไม่มีการใช้กฎหมายนี้พร่ำเพรื่อเพราะกฎหมายนี้ยังไม่เป็นเครื่องมือบังคับควบคุมความคิดคนอย่างสมัยหลังอย่างสมัยให้เปรย์รอยลิซึมความผิดฐานหมิ่นพระบรมราชานุภาพในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมีความหมายจำกัดมากเฉพาะมากคือหมิ่นประมาทเจ้าไม่มากและไม่น้อยไปกว่านั้นพูดง่ายว่าถ้าหมิ่นประมาทแรงถึงขนาดกบฏเขาฟ้องกบฏเขาไม่ฟ้องเขาหาหมิ่นพระบรมราชานุภาพข้อหามีรูปในชั้นเดชานุภาพในสมัยสมุนยาสิทธิราชที่มักจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องที่พระมหากษัตริย์เนี่ยรำคาญยกตัวอย่างก็คือผมเพิ่งเขียนบทความไปในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยรำคาญกสวกุหลาบนะฮะรำคาญไม่ได้คิดอยากจะลงโทษกสวกุหลาบแรงเลยเนี่ยกสวกุหลาบเลยโดนข้อหามิ่นความผิดทำนองนั้นแหละเขาจึงใช้ข้อหามิ่นเพราะถ้าหนักกว่านั้นก็กบฏเลยตัดคอเลยอะไรเลยก็ว่าไปเขาไม่ใช่ความข้อหามิ่นกฎหมายหมิ่นเริ่มจากใบอาวุธทรงพลังก็ต่อเมื่อนักลัทธิกษัตริย์นิยมเนี่ยเอามาใช้เป็นเครื่องมือสถาปนาประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ก็คือ40ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ก่อนหน้านั้นโดยถือความต่างที่สำคัญคืออะไรก็คือถือว่าความผิดข้อหานี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หมิ่นประมาทแต่เป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยสมัยก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความผิดภัยต่อความมั่นคงนะฮะแต่ประเด็นนี้เนี่ยมีนักเขียนหลายคนนักวิชาการบางคนบอกอ่ะกำลังจะบอกหรือว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่สำคัญต่อชาติโดยเฉพาะถ้าเป็นนักกฎหมายเนี่ยเรื่องนี้ผมจะรำคาญมากเลยเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายผมยังรู้ประเด็นเรื่องสถาบันเรื่องกฎหมายหมิ่นอยู่ในหมวดความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาว่าสถาบันกษัตริย์สำคัญต่อความมั่นคงหรือไม่สำคัญเป็นปัญหาของเทคนิคทางกฎหมายเป็นปัญหาที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมหมายความว่าไงประวัติศาสตร์ของคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของไทยมีคนทำแล้วนะหนังสือของเดวิดสแตรกฟอร์ดเรื่อง Truth on Trial นะมันเริ่มประวัติศาสตร์ของกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเพราะอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการมายาวนานเนี่ยความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยเป็นเวลานานมากแล้วตั้งแต่ยุคสลิดอย่างน้อยนะยุคสลิดเป็นต้นมาเนี่ยถูกดำเนินการโดยกระบวนการยุติธรรมที่ผิดปกติที่บิดเบี้ยวในเมื่อกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพเป็นความผิดฐานซึ่งเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอย่างหนึ่งไปตกอยู่เป็นเรื่องความมั่นคงเลยทำให้กระบวนการพิจารณากฎหมายหมิ่นเนี่ยผิดปกติไปด้วยความผิดปกติมีสาเหตุมาจากกระบวนการยุติธรรมสยบต่ออำนาจเป็นประจำนะเขาจึงใช้ความพิจารณากระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวเรื่องความมั่นคงจึงบิดเบี้ยวผิดปกติความบิดเบี้ยวสำคัญก็คือมักถือว่าจำเลยกระทำความผิดร้ายแรงจนกว่าจำเลยจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์
ดังนั้นด้วยเหตุนี้นะผมพูดซีเรียสเพราะคุณหัวเราะเลยไม่เป็นไรดังนั้นด้วยเหตุนี้มันถือว่าผิดจนกว่าจำเลยจะพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์เขาจึงมักไม่ให้ประกันตัวมันมีลอจิกของมันนะไม่ใช่ถูกกฎหมายนะมันผิดหลักแต่พวกคิดว่าจำเลยผิดแล้วต่อมาคือภาระการพิสูจน์มักจะตกอยู่กับจำเลยทั้งที่คดีอาญาทั่วไปภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับโจทก์นอกจากนี้การพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาต้องพิสูจน์หรือเคร่งครัดถ้าไม่ชัดต้องยกไปอยู่ให้จำเลยแต่คดีความมั่นคงเนี่ยเขาตีความกฎหมายกว้างให้ครอบคลุมความผิดที่ต้องสงสัยถึงแม้ไม่ชัดเจนก็ตามตัวอย่างชัดเจนคือคดีอาโกงเริ่มจากไม่ให้ประกันทั้งที่มีการพิสูจน์แต่นี้ทุกคดีนะทุกคดีมีแต่คดีอาโกงเฉพาะคือศาลยอมรับว่าฝ่ายโจทก์พิสูจน์ไม่ได้อาโกงกระทำผิดใช่ไหมฮะแต่ถ้าผู้พิพากษาเนี่ยแต่ศาลเชื่อว่าผู้กระทำผิดย่อมพยายามปกปิดความผิดไว้จึงทำให้พิสูจน์ยากอันนี้เพื่อสูงของว่ามีการก็มีความผิดจริงใช่ไหมฮะโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ว่าอาโกงครอบครองเครื่องโทรศัพท์ในขณะที่ทำความผิดอาโกงเป็นฝ่ายต้องพิสูจน์ว่าเอาเครื่องไปซ่อมเมื่ออาโกงพิสูจน์ไม่ได้ศาลจึงถือว่าไม่ได้เอาไปซ่อมไม่มีการพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำการส่งข้อความหรือไม่เพียงแค่พิสูจน์เป็นเจ้าของเครื่องและครอบครองเครื่องในขณะการทำความผิดก็พอในคดีอาญาคุณต้องเข้าไปพิสูจน์นะว่าเป็นเจ้าของรถที่เป็นประกอบการโจรกรรมหรือเป็นเจ้าของปืนที่ประกอบอาชญากรรมเนี่ยยังไม่ได้เป็นความผิดนะต้องพิสูจน์ว่าเกิดการกระทำใช่ไหมฮะแต่นี่คุณเป็นแค่เจ้าของเครื่องคุณผิดละความผิดปกติที่วิปลาสที่สุดเนื่องจากเป็นความผิดต่อความมั่นคงตรงนี้ที่เราได้ยินประจำเวลาเป็นคดีความมั่นคงเนี่ยสมมติคุณไปเจอใครไปวางระเบิดเนี่ยคุณจำเป็นไหมว่าฉันไม่เกี่ยวรอตำรวจมาเอาไม่ได้ใช่ไหมฮะคุณต้องแจ้งเพราะเป็นคดีความมั่นคงใครก็แล้วแต่เห็นการกระทำความผิดที่มีผลต่อความมั่นคงมีสิทธิ์ไปแจ้งเจ้าพนักงาน112เพราะเป็นคดีความมั่นคงจึงอนุญาตให้ใครก็ได้แจ้งซึ่งทำให้มันต่างจากคดีหมิ่นประมาทโดยทั่วไปนิติราชเขาถึงตั้งข้อที่หนึ่งให้ออกถึงเรื่องนี้ไม่ให้เกี่ยวกับปัญหาว่าสถาบันกษัตริย์สำคัญมากสำคัญน้อยไม่สำคัญเลยสำคัญสุดกูต่อเรื่องความมั่นคงไม่ใช่ปัญหานั้นปัญหาคือการที่เอาไปอยู่ในหมวดความมั่นคงมันก่อปัญหาในการพิจารณาก่อปัญหาในกระบวนการยุติธรรมลึกลับแม้แต่ข้อปองท่านอาจารย์คณิตถ้าคุณไปอ่านดูให้ดีอาจารย์คณิตยังต้องพยายามแก้ปมนี้เลยเป็นในข้อเสนออาจารย์คณิตต่างจากข้อเสนอของนิติราชข้อเสนออาจารย์คณิตคือให้อยู่ในหมวดความมั่นคงแต่เป็นความเป็นที่ต้องขออนุญาตคนที่เสียหายว่าจะให้ดำเนินคดีหรือไม่ใช่ไหมเพราะอาจารย์คณิตก็รู้ว่านี่คือปมปัญหาเป็นเทคนิคทางกฎหมายเรียนท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการที่จะบอกว่าสามัญกษัตริย์สำคัญมากสำคัญน้อยก็เลยไฮเปอร์รอยัลลิซึมทำให้112เป็นมาตราศักดิ์สิทธิ์ห้ามแก้ไขห้ามแตะต้องต่อให้ทำตามรัฐธรรมนูญก็เถอะแต่อย่าลืมนะครับแก้โดยคณะรัฐประหารซึ่งขึ้นมามีอำนาจหลังอาชญากรรมเนี่ยกลับรับได้ทำให้การถกเถียงไม่ต้องใช้หลักวิชาเพราะผมเห็นด้วยกับฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟฝ่ายร้อยเยี่ยมอยู่ข้อหนึ่งที่ว่ามาตรา112เนี่ยเป็นมากกว่ากฎหมายอาญามาตรา1ตรงนี้ผมจึงอาจจะต่างกับที่นิติราชหรือครก.เขาเพียงตกเถียงผมคิดมันเป็นมากกว่ากฎหมายมาตรา1คือมันเป็นหลักเป็นเสาค้ำจุนการใช้กฎหมายบังคับควบคุมความคิดของลัทธิไฮเปอร์รอยัลลิซึมสามารถใช้ได้หลายทางลงโทษเพื่อขีดเส้นเป็นบรรทัดฐานว่าแค่ไหนผิดใช้สร้างความกลัวนะฮะทั้งในแง่กฎหมายเช่นโทษต้องแรงกระบวนการต้องผิดปกติทำให้ unpredictable คุณคาดเดากระบวนการไม่ได้เลยเนี่ยทำให้คุณกลัวและกลัวจะถูกสังคมลงโทษอันนี้ไม่เกี่ยวกฎหมายเช่นสื่อมวลชนทั้งหลายที่เซ็นเซอร์ตัวเองใช้ในการปลุกเพื่อทำร้ายคนอื่นแต่ผมคิดว่าการใช้มาตรา112ยังเปลี่ยนไปตามเวลาด้วยนะอันนี้พูดแบบนักประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นชาติแต่ก่อนชาติต่างชาติทำผิดเนี่ยนะจะโดนในเทศทันทีเขาไม่ขังคุกในเทศทันทีเลยนะชาติต่างชาติที่โดนมาตรา112แล้วและโดนขังคุกเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้เองนะที่เราพูดว่าการใช้มาตรา112เปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยเพราะผมต้องการพูดประเด็นนี้ก
การใช้มาตรา112ในแบบล่าสุดไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการใช้ทำลายจิตวิญญาณหมายความว่าไงฮะหมายถึงการใช้อย่างไร้ความปราณีจนกว่าจะยอมรับว่าสารภาพจับก่อนไม่ให้ประกันพิจารณารับลงโทษรุนแรงจนหลายคนยอมแพ้แปลว่าอะไรสหายขอสารภาพเนี่ยมันคือการทำร้ายถึงจิตวิญญาณใช่ไหมครับคุณนึกถึงคุณไม่ว่าคุณจะคิดยังไงคุณถูกบังคับให้สารภาพด้วยความหวังว่าแล้วคุณถึงจะได้ออกมาการหมายถึงว่าถ้าหากคุณต้องการอิสรภาพทางกายคุณต้องยอมแพ้รากคาบทางมโนสำนึกหลังจากนั้นชีวิตของคุณที่มีอิสระทางกายจะต้องกักขังจิตวิญญาณเสรีของคุณไว้ข้างในตลอดไปเห็นไหมครับ112ล่าสุดใช้เพื่ออันนี้ใช้เพื่ออันนี้ไม่ใช่ใช้เพื่อกักขังเสรีภาพทางกายใช้เพื่อให้คุณรับสารภาพอันนี้เป็นวิธีการเดียวกับที่ Big Brother ในเรื่อง1984ใช้ทรมานจนกระทั่งตัวเองในเรื่องเนี่ย crack down ก็คือสุดท้ายต้องยอมสารภาพและออกมาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่เดินในสังคมแต่ไร้จิตวิญญาณผมหมดเวลาแล้วนะครับผมที่จริงผมขออีกนิดเดียวผมอธิบายไปแล้วว่า112กลายเป็นอาวุธร้ายท่ามกลางวิกฤตความจงรักภักดีเนี่ยจึงต่างกับ112ในระยะอื่นๆต่างกับกฎหมายมีในสมัยอื่นๆเพราะมันมีเงื่อนไขทางสังคมทางวัฒนธรรมแบบนี้เพราะผมเห็นว่าจะแก้หรือไม่แก้จะแก้แค่ไหนอย่างไรหรือควรยกเลิกไปเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคกฎหมายนิติราษฎร์เขาต้องทำอย่างนั้นแต่ที่ผมพูดในแง่นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มากกว่านั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ใหญ่โตกว่านั้นมากเป็นความขัดแย้งที่มีลักษณะเฉพาะของปัจจุบันและจะส่งผลมหาศาลต่ออนาคตของสถาบันกษัตริย์และของระบอบประชาธิปไตยไทยด้วยขอย้ำนะว่าสำหรับใครบางคนเพื่อนฝูงผมบางคนเนี่ยคงบอกว่าามาพูดเพื่อจะแบบเห็นอกเห็นใจเป็นรอยัลลิสต์อีกครั้งนะผมขอพูดสั้นๆแค่นี้ฮะสำหรับใครบางคนที่กำลังจะเตรียมโจมตีแล้วแต่ถ้าไม่มีผลต่อสังคมไทยต่อระบอบประชาธิปไตยไทยเนี่ยผมก็ไม่แคร์นะแต่มันมีคือเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามีผลต่อสถาบันกษัตริย์ด้วย it is a lose lose situation คือสถานการณ์ที่ทุกคนแพ้หมดไม่มีใครชนะเลยไม่มีใครชนะทำเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมีแต่ความแพ้ทุกคนเสียหายหมดผู้ที่สมาทานไฮเปอร์รอยัลลิซึมต้องการรักษามาตราศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้จะยิ่งผลักให้สถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยขัดแย้งกันมากขึ้นถ้าหากไม่อยากให้อันตรายต่อสถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยสะสมไปมากกว่าสะสมขึ้นมากกว่านี้นิติราษฎร์ได้เสนอทางออกหนึ่งไว้ให้แล้วด้วยเจตนาที่ไม่อยากเห็นความขัดแย้งไปถึงจุดที่ต้องสลดใจนิติราษฎร์และครก.112สามารถหยุดวันนี้เอาตัวเองออกจากความเจ็บปวดไปเที่ยวได้เลยแต่เขายอมเจ็บตัวเพื่อหาทางออกให้กับสังคมไทยแต่สังคมไทยโดยเฉพาะนักลัทธิกษัตริยนิยมกลับไม่เห็นถึงความปรารถนาดีของเขาผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นข่าวเพราะผมไม่ใช่หนึ่งในกลุ่มนั้นแต่ผมแค่ลงชื่อสนับสนุนแค่นี้พวกนักรัฐที่กษัตริย์นิยมกลับไม่เห็นความผมอยากที่เรียกความกำลังมาสู่ทางตันของตัวเอง50ปีข้างหน้าถ้ายังไม่ฟังประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งมหันต์ในประวัติศาสตร์ที่พวกนักลัทธิกษัตริย์นิยมไม่ฟังนิติราษฎร์และครก.112แต่สังคมไทย
ป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นสังคมที่วิปลาสในหลายๆเรื่องในยะที่ผ่านมามีคำกล่าวและปรากฏการณ์ตั้งหลายอย่างที่สะท้อนความวิปลาสอันนี้คือหัวข้อที่ผมอยากจะตัดนั้นจะตัดก็ได้แต่ขอยกตัวอย่างความวิปลาสสองสามอย่างวิปลาสหมายความว่าในสังคมอารยะที่อื่นเขาไม่ทำกันนะฮะเหตุที่ผมต้องเทียบสังคมอารยะก็คือความจริงนะฮะความจริงฮะสังคมไทยเนี่ยปรับตัวมาได้เราแคร์ต่ออารยธรรมโลกเราปรับตัวต่ออารยธรรมโลกถ้าเราดื้อด้านป่านี้เราไม่รอดนะเราปรับตัวมาตลอดสมัยรัชกาลที่5เราก็ปรับตัวเรื่องนี้ผู้ดีรัตนโกสินทร์ทั้งหลายรู้ดีนะฮะต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวจะเกิดปัญหาผมอยากบอกนะทั่วโลกกำลังจับตาดูเรื่อง112เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเพียงแค่คนฝรั่งหรือชาวต่างองค์กรต่างประเทศพูดไม่กี่คำก็ไปประท้วงเขาเนี่ยนะผมอยากจะบอกความจริงคือผมอยู่ข้างนอกผมก็ไม่รู้เลยมากแต่รู้บางอย่างเช่นตรงนี้เขาเหนื่อยหน่ายและระอากับประเทศไทยเรื่อง112เนี่ยมากกว่าที่เขาแสดงออกมากนักเขาพูดแค่นั้นเนี่ยกรุณาแล้วเขาไม่อยากพูดให้มันเสียมากกว่านี้ความวิปลาสก็คือตัวอย่างที่หนึ่งมหาลัยที่รับคุณก้านทูปถูกตั้งคำถามถูกตำหนิมหาลัยที่ปฏิเสธคุณก้านทูปเพียงเพราะวิธีคิดของเขาของเด็กเนี่ยกลับไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกสังคมประณามในสังคมอารยะอื่นมหาลัยที่ปฏิเสธไม่ยอมรับคุณเนี่ยถูกสอบสวนถูกเล่นงานไปแล้วเพราะครั้งสุดท้ายที่ในโลกตะวันตกเขาเป็นอย่างนี้มีนะไม่ใช่ไม่มีคือแมคคาร์ธีเมื่อ60ปีก่อนกลายเป็นยุรอยด่างที่เขาไม่ทำกันอีกแล้วอาจารย์ที่ฟ้องนักศึกษาเพราะเพียงเพราะนักศึกษาคิดต่างเนี่ยนะอาจารย์คนนั้นเนี่ยน่ารังเกียจละเมิดจรรยาบรรณของนักวิชาการอย่างไม่ควรให้อภัยแต่สังคมไทยเฉยตัวอย่างที่สองคือการออกมาขับไล่คนที่ไม่สมาทานไฮเปอร์รอยัลิซึมจนป่านนี้ผมคิดแบบฝรั่งเนี่ยผมรู้คิดแบบไทยคิดยังไงแต่ผมก็คิดแบบฝรั่งด้วยในเวลาเดียวกันผมนึกไม่ออกว่าหาเหตุผลอะไรในอารยประเทศคนที่ขับไล่ผู้ที่ต่างนอกประเทศจะถูกด่าประณามและถูกเรียกร้องให้ขอโทษยิ่งถ้าคนพูดเป็นผบ.ทบ.เนี่ยเป็นความผิดสองชั้นเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ให้ความเห็นทางการเมืองอยากจะให้ก็ถอดเครื่องแบบซะถ้าเกิดขึ้นในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยผบ.คนนี้โดนปลดไปเรียบร้อยแล้วสังคมไทยไม่ว่าอะไรตัวอย่างที่สามคำกล่าวประเภทว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยในแง่หนึ่งสะท้อนจิตใจรสนิยมต่ำของผู้พูดเองแต่ว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยในอารยสังคมจะถูกประณามและถูกเรียกร้องให้ขอโทษถ้าไม่ขอโทษหรือต่อให้ขอโทษก็มักจะถูกถอดรายการเพราะถือเป็นความไม่รับผิดชอบต่อสังคมผู้เห็นข่าวบ่อยๆฝรั่งก็พูดบางกว่านี้ตั้งเยอะยังถูกถอดรายการเลยการที่เขาไม่ถูกลงโทษแม้กระทั่งจากเจ้านายเขาเองเนี่ยสะท้อนความตกต่ำของมาตรฐานสื่อมวลชนไทยเรารู้กันอยู่ว่าเดอะเนชั่นพยายามกระเสือกกระสนอยากจะเป็นสากลการที่เดอะเนชั่นไม่ลงโทษคนของตัวที่พูดอย่างนี้ไม่ถอดรายการไม่มีทางติดอันดับสากลอีกไกลคุณผู้ใหญ่ในเนชั่นรู้ข้อนี้ดีเขารู้จักสังคมต่างประเทศดีแต่กลับไม่ทำตัวอย่างที่4เมื่อนิติราชถูกขู่ถูกคุกคามก็ถูกเรียกร้องให้สอบสวนลงโทษและถูกจำกัดพื้นที่ในอารยสังคมเขาเรียกร้องอาการทำนองนี้ว่าเป็นการลงโทษเหยื่อที่ถูกข่มขืนตรวจตระหนักว่าความวิปริตข้อนี้อยู่ในสังคมไทยมานานแล้วเพราะความวิปริตข้อนี้มีมูลคิดดีๆนะเป็นมีมูลเหตุอันเดียวกันกับการที่คนจำนวนมากยืนดูการแขวนคอและขับเผาทั้งเป็นและต่ออกได้โดยไม่เข้าช่วยเหลือยับยั้งสามารถจะแสดงความพึงพอใจได้ขณะที่มีคนใช้เก้าอี้ฟาดร่างที่ไร้ชีวิตตัวอย่างที่5ของความวิปริตจนป่านนี้ยังมีปัญญาชนเรียกร้องให้ทหารมาทำรัฐประหาร
ยังมีคำกล่าวที่ตลกไร้ดินสาอีกเยอะซึ่งผมคิดว่าโลกอรยะได้ยินคงงงนะฮะผมพอรู้จักต่างประเทศพอรู้เขาคงงงเป็นไก่ตาแตกวันก่อนมีคนไปประท้วงที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมฮะที่รับปีนี้ก็เสร็จแล้วมีคนหนึ่งพูดว่าท่านผู้นำการประท้วงพูดว่าอย่าละเมิดเสรีภาพของในหลวงผมไม่อธิบายแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาเรื่องเอาเรื่องก่อนนะอันตัวอย่างต่อมาคือนักเขียนรายใหญ่ท่านหนึ่งที่บอกว่าขอพื้นที่ให้คนที่ศรัทธาอย่างแท้จริงบ้างท่านเขียน2ครั้งนั่นในบทความของท่านทั้งที่ท่านมีพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้งในธรรมศาสตร์ราบ11และก็ราบประสงค์ในเขตราชการเขตพระราชวังแต่คนที่ขอใช้เหตุผลอย่างบริสุทธิ์ใจกลับถูกคุกคามทำร้ายปิดกั้นพื้นที่และถูกขอคืนพื้นที่ด้วยกระสุนจริงเราเคยได้ยินเอาเพื่อจริงเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินความวิปลาสทำนองนี้มาแล้วนะฮะคุณเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสที่พระนางมารีอันโตเนตบอกไหมว่าตอบคนจนบอกว่าคนจนบอกไม่มีขนมปังทำไมไม่กินเค้กล่ะเคยได้ยินใช่ไหมนั้นวิปลาสใช่ไหมประหลาดต้องบอกก่อนแค่เรื่องนี้เขาจริงไม่จริงนะท่านพระนางมาเขตพูดเรื่องนี้เป็นตำนานแต่ตำนานนี้ยืนยันตลอดมาเพื่อสะท้อนความวิปริตของสังคมฝรั่งเศสในขณะนั้นว่าผู้กษัตริย์นิยมไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเกิดขึ้นผมคิดว่าตำนานคำพูดของพระนางอารีมอนต์อันโตเนตเนี่ยเป็นเรื่องตลกทำนองเดียวกับหลายๆเรื่องที่ผมยกตัวอย่างมาลองนึกดูแล้วกันว่าอีก50ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์จะบันทึกความวิปริตของสังคมไทยโดยจดจำไอ้คำวิปลาสเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยเช่นอีก50ปีข้างหน้าเขาจะนึกยังไงกับคำว่าอย่าละเมิดเสรีภาพของในหลวงผมคิดอีก50ปีข้างหน้าผมพอนึกออกว่าเขาจะนึกยังไงความวิปลาสเหล่านี้สะท้อนอะไรให้เลือกระหว่าง1หรือ2 1สังคมไทยมีลักษณะพิเศษก็เลยต้องหยุดใช้เหตุผลงดอารยธรรมทิ้งมนุษยธรรมใช้ศรัทธาและเหตุผลเหล่านั้นก็พอ2สังคมไทยป่วยจนหลอกตัวเองว่าไม่รู้ว่ากำลังป่วยจนหายผลไม่ได้ก็บอกไปลักษณะพิเศษสำนวนวัยรุ่นเขาเรียกว่าไปไม่เป็นอาการวิปลาสทำนองนี้สะท้อนความปัญหาของวัฒนธรรมทางปัญญาที่ตกต่ำซึ่งขอไม่อธิบายเอาไปว่าระบบการศึกษาและสื่อมวลชนคือ2ปริมณฑลหลักๆในเรื่องวัฒนธรรมปัญญามีปัญหามากสังคมไทยเหมือนอยู่ในยุคกาลิเลโอรู้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะห้ามเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องมนุษย์เราโหดร้ายและขาดเคล้าพอที่ทำอย่างนี้เป็นประจำเพราะมนุษย์เราสายตาสั้นมองโลกแคบยิ่งสังคมที่มีปัญหาวุฒิภาวะทางปัญญายิ่งมองไม่เห็นความเป็นอนิจจังของสังคมและกลัวการเปลี่ยนแปลงขอจบอย่างนี้นะว่าณปลายรัชกาลที่9ของราชวงศ์จักรีสังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาหนักหน่วง 3-4 ประการไปอ่านเองแล้วกันนะฮะ112เป็น1ใน 3-4 ประการผมลิสต์ไว้ในข้อเขียนผมปัญหาทั้งหมดนี้ต้องแก้ด้วยความหนักแน่นในสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ด้วยการสาดไฟสีขอความกรุณาสื่อมวลชนขอแค่ทำตามจรรยาบรรณแค่นั้นนะไม่ขอมากกว่านั้นเราต้องการวุฒิภาวะทางปัญญาและการเมืองชนิดที่จะคุยกันอย่างอารยชนไม่ใช่แข่งขันการแสดงไม่ใช่แข่งขันกันแสดงความจงรักภักดีอย่างขาดสติกรุณาคิดถึงอนาคตนิติราชเขาทำเพราะเขาคิดถึงอนาคตไกลๆไม่ใช่คิดถึงการระยะสั้นสังคมไทยที่พึงปรารถนาควรจะใจกว้างอยู่กันได้รวมทั้งระหว่างคนรับเจ้าไม่แถวกันแบบต่างๆกันคนที่ไม่ยินดียินร้ายและคนที่ไม่รับเจ้าเลยก็ควรจะอยู่ได้ตราบเท่าที่เขาไม่ใช้ความรุนแรงมาครับข่มเหงคนอื่นไม่ใช่ความรุนแรงในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองคนจะยอมรับกันได้ผมไม่ทราบจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก50ในอนาคตอันใกล้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจในว่าในอีก50ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์จะย้อนมองกลับมาปัจจุบัน
จะเห็นมูลเหตุของวิกฤต3ประการอย่างที่กล่าวมาจะเห็นว่าวิกฤตของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะเกิดจากระบอบประเทศของอำมาตย์นะที่สร้างความสำเร็จแล้วย้อนกลับมาทำมาท้าความสำเร็จนั้นย้อนกลับมาท้าทายระบอบนั่นเองแต่ระบอบนั้นกลับไม่สามารถปรับตัวมาได้เหตุที่สำคัญเหตุที่เขาปรับตัวไม่ได้ก็คือก็เพราะไฮเปอร์รอยัลลิซึมผมมั่นใจว่าอีก50ปีข้างหน้าประวัติศาสตร์จะบันทึกความพยายามของคนจำนวนหนึ่งรวมทั้งของนิติราชและครก. 112ที่จะหาทางออกให้กับสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีแต่ผมไม่ทราบว่าลงท้ายเนี่ยการขัดฝืนปัจจุบันเนี่ยจะจบลงอย่างไรสังคมไทยจะปรับตัวได้หรือไม่ณวันนี้เราบอกได้เพียงว่าอันตรายที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการฉุดรั้งขับฝืนการเปลี่ยนแปลงจะถูกถอดชนวนได้ทันการหรือจะดึงดันไปจนถึงจุดสุดท้ายของอภิชนาธิปไตยผมไม่ทราบสังคมไทยจะยอมปลดล็อกเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าประตูของการปรับตัวหรือไม่นิติราชและครก. 112ช่วยเสนอทางปลดล็อกให้ทางหนึ่งแล้วเราทุกคนในสังคมไทยผมรู้ผมกำลังพูดกับคนอีกตั้งเยอะที่ไม่ใช่อยู่แค่ที่นี่เราทุกคนมีส่วนในการตัดสินใจเพื่ออนาคตของสังคมไทยและลูกหลานของเราว่าอยากว่าต้องการและจะพยายามเดินเข้าสู่ประตูของการปรับตัวนั้นหรือไม่ตัดสินใจกันเถอะครับขอบคุณมากครับ